น้ำผลไม้รวมปั่นวันนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างเรามาฟังกันค่ะผลไม้ปั่นวันนี้ประกอบด้วยองุ่นดำจากการศึกษาพบว่าองุ่นดำอุดมด้วยไฟเบอร์ทำให้รู้สึกอิ่มและให้แคลอรี่ต่ำทำให้การทำงานของลำไส้เป็นไปตามปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระในองุ่นดำช่วยให้การขับสารพิษออกจากร่างกายและยังช่วยให้กระบวนการลดน้ำหนักมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการช่วยให้การทำงานของหัวใจและหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นและสตรอเบอรี่มีประโยชน์อะไรบ้างเรามาฟังกันค่ะช่วยดูแลสายตาโดยเฉพาะยิ่งอายุมากขึ้นสายตาก็ยิ่งเสื่อมลงนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยสารฟาโวนอยด์กรดฟีโนลิกและวิตามินซีชะลอการเสื่อมของดวงตาและการมองเห็นได้ยังคงชัดเจนและเป็นปกติป้องกันโรคต้อกระจกด้วยค่ะมะเขือเทศราชินีก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงผิวพรรณบำรุงสายตารักษาสิวลดความเสี่ยงโรคร้ายแก้ปวดและต้านการอักเสบคุมความดันป้องกันโรคหัวใจจ้าส่วนสับปะรดก็อุดมด้วยวิตามินซีต่อต้านหวัดเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลดอาการท้องผูกลดเสมหะในลำคอค่ะตัวสุดท้ายกล้วยหอมประโยชน์มากมายหลายประการค่ะช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเครียดช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นบำรุงสายตาเติมพลังงานให้ร่างกายบำรุงหัวใจและแก้อาการท้องผูกสารพัดประโยชน์เลยค่ะที่เล่ามาทำดื่มกันทุกๆวันนะคะเพื่อชะลอชราจ้า